ร้านนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอร่อยมากไม่เหมือนใครไม่เหมือนที่ไหนตำนานหมึกย่างนายป่าหมึกย่างหมวกแดงไข่หมึกเขามาใหญ่มากทุกคนแล้วนี่คือไข่จริงนะไข่จริงไข่จริงๆนี่คือหนวดใหญ่ๆเลยนะไซส์จัมโบ้มากอันนี้ที่เห็นนี่คือออเดอร์คนสั่งนะเวลาต้นมาทีไรนะไข่เนี่ยไม่เคยทันเลยคือวิธีการย่างนะการย่างปลาหมึกเนี่ยไม่ใช่ว่าย่างง่ายๆจุดเด่นของพ่อคืออะไรครับ1ความสะอาด2หมวกแดงนี่สังเกตได้ความสะอาดและหมวกแดงจำนวนกิโลไม่เคยวัดเลยลูกไม่เคยวัดเลยจำนวนไม้ก็ราวๆสัก400 300กว่าไม้400ไม้โดยประมาณ300 400ไม้เนี่ยคือทีเด็ดเด็ดแบบเด็ดมากด้วยนะน้ำจิ้มเป็นสูตรยังไงพ่อสูตรมะขามเปียกสูตรมะขามเปียกนี่คือออเดอร์ใครครับเนี่ยเยอะมากทุกคนคือใครมาช้านะบอกเลยนะสั่งเสร็จแล้วนะไปวิ่งแล้ว3รอบก็มาเอาอันนี้นะคอหมึกว้าวน้ำจิ้มอร่อยมากสวัสดีครับทุกคนโซเชียลเที่ยวทริปวันนี้เราอยู่กันที่สารกลางจังหวัดสมุทรปราการครับวันนี้จะพาไปกินของอร่อยที่เรียกว่าของเด็ดของอร่อยในตำนานของเมืองปากน้ำครับหมึกย่างในป่าดไปดูกันเลยว่าแซ่บแค่ไหนไปครับร้านนี้นะครับต้องบอกเลยว่ากินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็อร่อยมากไม่เหมือนใครไม่เหมือนที่ไหนเลยเป็นปลาหมึกย่างที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมาอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่เรื่องของความสะอาดเรื่องของรสชาติน้ำจิ้มเรื่องของความสดของปลาหมึกต้องยกให้เขาเลยจริงๆวันนี้ผ่านมาแถวนี้ก็พลาดไม่ได้ครับร้านเขาอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะบริเวณสารกลางจังหวัดสมุทรปราการบรรยากาศก็จะเป็นแบบว่าริมปากอ่าวไทยลมเย็นมากตอนเย็นๆก็จะมีคนมาออกกำลังกายมาวิ่งนี่เลยครับนี่ๆๆๆๆๆเขาจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนพิกัดก็คือริมแม่น้ำเลยตำนานหมึกย่างนายป่าหมึกย่างหมวกแดงเมืองปากน้ำบอกเลยนะว่าถ้าเด็กปากน้ำเด็กสมุทรปราการไม่มีใครไม่รู้จักอร่อยจริงนี่เขาก็จะมีไข่ปลาหมึกไข่หมึกเขามาใหญ่มากทุกคนแล้วนี่คือไข่จริงนะไข่จริงไข่จริงๆอันนี้ก็คืออร่อยมากพ่ออันนี้คือปากหรือเปล่าอ่ะใช่นี่อันนี้นะทีเด็ดมากทุกคนดูดิปากปลาหมึกปากใหญ่ขนาดนี้ปากใหญ่มากเราก็จะมีอันนี้เป็นหมึกกล้วยจุดเด่นของที่นี่คือเขาใช้หมึกกล้วยหมึกกล้วยหมึกกล้วยในใช่ไหมพ่อหมึกกล้วยในแท้ๆไม่ได้ใช้หมึกอาเจนเราก็จะมีหนวดครับทุกคนนี่คือหนวดใหญ่ๆเลยนะไซส์จัมโบ้มากเราก็จะมีปีกปลาหมึกปีกปลาหมึกอันนี้คางหมึกอันนี้ชอบนี่คางหมึกเนี่ยเวลากินมันจะแบบกรึบๆเหมือนเคี้ยวเอ็นอ่อนๆมาพร้อมแล้วนี่เขาจะมีถาดให้เลือกมาถึงก็เลือกเลยจ้ะจะกินอะไรบ้างขายมากี่ปีแล้วนะต้นจำไม่ได้ว่าตอนนั้นต้นกินตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะ30 30กว่า30กว่าแล้วต้นอายุ33คิดดูแล้วการขายยังไม่เกิดเลยอ่ะจ้ะนี่อันนี้ที่เห็นนี่คือออเดอร์คนสั่งนะคือออเดอร์คนสั่งนะปกติเปิดกี่โมงอ่ะพ่อ5โมงครึ่งโดยประมาณ5โมงครึ่งโดยประมาณเมนูอะไรขายหมดก่อนอันดับแรกพ่อไม่มันไม่ได้ไปเน้นตรงนั้นนะลูกบางทีบางวันแต่ละวันคนชอบไม่เหมือนกันแต่เวลาต้นมาทีไรนะไข่เนี่ยไม่เคยทันเลยไข่มือนี่คือไม่เคยทันจริงๆทุกคนไข่ก็บางวันก็อาจจะหมดไวหน่อยแต่จริงๆนะปากปลาหมึกเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เคยกินแต่คือบอกเลยว่าอร่อยมากแล้วคือวิธีการย่างนะการย่างปลาหมึกเนี่ยไม่ใช่ว่าย่างง่ายๆใครจะคิดว่าง่ายนะลองดูจุดเด่นของพ่อคืออะไรครับที่สังเกตได้1ความสะอาด2หมวกแดงนี่สังเกตได้ความสะอาดและหมวกแดง คือปกติอ่ะเวลากินหมึกย่างนะหรือว่าซื้อหมึกย่างมากินเองสิแล้วเจอปัญหาบ่อยๆคืออะไรคือมันเค็มแต่ปลาหมึกพ่อคือไม่เค็มพ่อวันนึงใช้กี่โลอ่ะจำนวนกิโลเลยไม่เคยวัดเลยลูกไม่เคยวัดเลยจำนวนไม้ก็ราวๆสัก400 300กว่าไม้400ไม้โดยประมาณ300 400ไม้
จะหลายโลอยู่นะวันนึงอ่ะหลักร้อยโลมั้งไม่ถึงหรอกไม่ถึงใช่ไหมสามสี่ร้อยไม้นี่ก็ราวๆสักประมาณ30 กว่าโลมาดูน้ำจิ้มทุกคนเนี่ยคือทีเด็ดเด็ดแบบเด็ดมากด้วยนะน้ำจิ้มเป็นสูตรยังไงพ่อน้ำจิ้มก็ใช้เป็นโบราณนิดหนึ่งสูตรมะขามเปียกสูตรมะขามเปียกก็พูดง่ายๆว่าจัดจ้านถึงใจเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบแต่ถ้าเกิดกลมกล่อมมากแล้วที่อร่อยคืออะไรรู้ไหมถ้าเกิดใครไม่กินเผ็ดนะเขามีน้ำจิ้มบวยเนี่ยทุกคนดูสิคือเนี่ยคือคิวนะที่เห็นอยู่เนี่ยคือคิวถ้ามาช้าไม่ได้กินมาช้าไม่ได้กินนี่คือออเดอร์ใครครับเนี่ยออเดอร์ของตมเยอะมากทุกคนนี่คือหนึ่งออเดอร์ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเนี่ยทุกคนเจ้าเดียวสั่งหนึ่งออเดอร์เห็นปะคือแบบของเขาดีจริงปีก3คอ2จ้ามันอยู่เป็นชุดแล้วคือแบบว่าแม่นมากเลยนะคือออเดอร์ก็จะวางเรียงหมดเลยแต่พ่อจะจำได้หมดว่าของใครเป็นของใครส่วนมากมีวันหยุดประจำไหมครับพ่อวันหยุดประจำคือวันจันทร์ทุกวันจันทร์เลยทุกวันจันทร์นะทุกคนใครอยากกินก็มาวันจันทร์นะอย่ามาจะไม่ได้กินไง หยุดวันจันทร์นะครับที่บริเวณริมสารกลางริมเขื่อนอ่ะพูดง่ายๆริมเขื่อนสมุทรปราการนี่แหละครับก็คืออย่างที่บอกเป็นร้านในตำนานที่อยู่มายาวนานกว่า30ปีถ้าไม่อร่อยจริงถ้าไม่สะอาดจริงไม่เด็ดไม่ดีจริงนะอยู่ไม่ถึงทุกวันนี้ครับเนี่ยก็จะแบบยุ่งมากคือใครมาช้านะบอกเลยนะสั่งเสร็จแล้วนะไปวิ่งแล้ว3รอบไม่ต้องมาเอานี่ทุกคนอันนี้นะคอหมึกว้าวน้ำจิ้มอร่อยมากทำลายแตกพาแล้วนี่อันนี้คือปากปลาหมึกไข่2หนวด3กล้วย2เห็นไหมมีโทรศัพท์โทรออเดอร์ด้วยนะเดี๋ยวก่อนคนเยอะคนเยอะไข่2นะโอ้ no ไม่ใช่ไข่2กล้วย3กล้วย2ปากหมึกก็คือหนึบบอกนะหมึกที่นี่ไม่มีเหนียวอย่าลืมนะครับใครที่ชอบกินหมึกย่างที่เป็นสายปลาหมึกบอกเลยว่าร้านนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงร้านหมึกย่างนายปาดหมวกแดงอยู่ที่สารกลางจังหวัดสมุทรปราการครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราไปเจอที่ไหนอีกโซเชียลเที่ยวทิปชาวโซเชียลกินเที่ยวกันที่ไหนเราพบกันครับ